สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ละออมาคุยนะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝายหินมาพบกับพี่ละออวันนี้วันเสาร์ที่16นะวันเสาร์ที่16วันนี้ใครรวยกันบ้างใครรวยกันบ้างนะฉันรวยสิไม่ใช่เรานะสิเรานะสินะใครรวยกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะที่หวยออกรางวัลเนี่ยฉลากออกมาแล้วนะคะคือรางวัลที่1ก็คือ997626นะคะเศรษฐีนีเยอะมากๆเลยเนาะ3ตัวก็509 571นะคะเลขหน้าถ้าเลขท้ายก็794 329รางวัลที่2ก็คือ78นะสำหรับพี่ละออไม่ถูก หวังรวยทางโชคเนี่ยไม่ได้นะต้องเหงื่อออกเท่านั้นถึงจะได้เงินนะบางคนก็มีโชคด้านนี้นะคะแต่บางคนนี่ก็ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยนะคะเขาบอกถ้าเราไม่มีโชคด้านนี้เดือนนึงสมมุติเราซื้อ100นึงนะลอตเตอรี่ใบนึงก็100นึงละให้หยอดกระปุกไปเดือนนึง200ปีนึงคงได้หลายตังค์นะเพราะว่ามันไม่มีโชคด้านนี้เลยนะเราก็มายินดีกับเศรษฐีใหม่กันนะคะเขาบอกว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยเจ้าของวันเศรษฐีนครราชชนบุรีนะคะถูกรางวัลที่1นะ12ล้านเขาเชื่อว่าบารมีปู่ให้โชคนะคะเขาไม่ใช่ว่าถูกรางวัลที่1แค่2ใบนะเขาจึงถูกรางวัลที่1นะแล้วก็ยังถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1 2ใบนะคะแล้วก็รางวัลที่5อีก5ใบนะคะเลขท้าย3ตัวอีก4ใบรวมเป็นเงิน12ล้านกว่าบาทนะเพราะเขาถูกรางวัลถูกเลขท้ายเนี่ยนะคะถูกรางวัลที่5เนี่ยต้อง5ใบละเลขท้าย3ตัวอีก4คนมันมีโชคนะซื้อเท่าไหร่มันก็โดนหมดนะคนไม่มีโชคนะเฉียดก็ไม่เฉียดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญต่อไปนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะมีโชคเนี่ยนะคะเราเคยทำบุญใส่บาตรบ้างหรือเปล่าเราเคยเขาเรียกว่าหยอดเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญด้วยเงินด้วยหรือเปล่านะคะบางทีไม่จำเป็นต้องใส่แต่อาหารเงินก็เหมือนกันเราไปวัดไหนเขามีตู้ให้หยอดแล้วก็หยอดตู้ละ10บาท20บาทแล้วแต่เลยนะคะหรือมีการฝังรูปนิมิตไปวัดนี้เขามีตู้บริจาคตู้ที่ทำบุญต่างๆเราสามารถที่จะไปหยอดได้อันนั้นคืออะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าสะสมแต้มสะสมบุญนะบางคนไม่เคยทำเลยวันๆก็ซื้อโอ้ทำไมฉันไม่ถูกรางวัลสักทีทำไมฉันไม่ถูกหวยสักทีเพราะคุณไม่เคยสะสมบุญนะมันก็ไม่ได้นะคะแต่บางคนเนี่ยซื้อหวยมาเป็นปี2ปีถูกสักทีก็ถูกแค่พัน2,000ก็เลยย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเราเคยทำบุญถึงได้2,000หรือเปล่านะคะการทำบุญไปเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะออกดอกออกผลที่เราเชื่อแบบนั้นนะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะมันจะเท่ากับเราฝากธนาคารในอนาคตถ้าเราฝากเงินในธนาคารสมัยนี้นะคะเราจะต้องให้ดอกเบี้ยเขานะเราต้องเสียดอกเบี้ยนะสมัยก่อนเราฝากเงินธนาคารเราได้ดอกเบี้ยจากธนาคารสมัยเนี้ยเราเอาเงินเข้าธนาคารเขาหักดอกเขาก็หักเงินเรานะค่าสมุดค่าบัตร ATM หักเงินเราไปนะคะยอดไม่ตรงแต่ถ้าลองฝากเงินในอนาคตนะคะก็คือสะสมบุญนะสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะวันละ10วันละซาวันละนิดวันละหน่อยนะมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเราทำแล้วเราถามว่าอ้าวแล้วเราได้อะไรกลับมาเราทำบุญด้วยข้าวปลาอาหารแห้งหรือทำบุญด้วยปัจจัยนะมันได้อะไรได้ความสุขนะคะสุขที่ควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราทำแล้วเราให้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็ทำทานนะทำทานกับผู้ยากไร้ก็ได้ที่เขาไม่สามารถที่จะแบบไปหาเงินด้วยตัวเองไปค้าขายไปทำงานหรืออะไรก็แต่คนเฒ่าคนแก่ได้หมดคุณเจอเขาคุณให้เขาแต่อย่าไปสู่4 สุ่ม 4 สุ่ม 6ให้นะเดี๋ยวเขาดูว่าดูถูกนะคนเฒ่าคนแก่เราก็ต้องดูด้วยว่าเจตนาของเขาหรือบางคนที่แบบไปนั่งอยู่แล้วแบบเราดูแล้วว่าเขาต้องมานั่งทุกวันทุกวัน
พราะอะไรหรือบางคนเนี่ยเขาจะเดินมาขอแล้วก็ให้เขาถ้าเราให้แล้วเราจะไปเอ๊ะเขาไปกินเหล้าหรือเปล่าหรือว่าเขาไปทำนู่นทำไม่ได้บุญนะเราถ้าเราให้เขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะคะเหมือนกับเราทำบุญกับทางวัดเนี่ยเราถวายไปแล้วเราไม่ต้องมาตั้งแง่ว่าเอ๊ะตุ๊เจ้าจะเอาเงินเราไปทำอะไรไปทำตามจุดประสงค์หรือเปล่าตั้งแง่ปุ๊บเราไม่ได้บุญนะเราทำไปแล้วเงินอยู่กับเขาแล้วเราทำไปแล้วให้ถวายพระสงฆ์ไปแล้วหรือให้กับผู้ยากไร้ไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเพราะเราให้เขาไปแล้วให้ด้วยเสน่หาให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ไปแล้วเราไม่ต้องมาฉุกคิดเลยว่าเพราะว่าเขาได้เงินมาเขาอาจจะเอาไปซื้อหวยเขาอาจจะไปกินข้าวเขาอาจจะไปให้ลูกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาทุกอย่างแต่เราให้ไปแล้วเราได้บุญนะบุญที่ไหนบุญอยู่ที่ใจนะเพราะอะไรเราให้แล้วเรามีความสุขเท่านั้นเองนะคะหนูบอกว่าการถูกหวยเนี่ยถ้างวดนี้เราไม่ถูกงวดหน้าไม่ต้องเล่นแล้วแต่เขาบอกว่าเล่นได้นะคะต้องเล่นของรัฐบาลเท่านั้นนะช่วยกันนะคะช่วยชาตินะคะเราก็เล่นของรัฐบาลงวดละใบหนึ่งถ้าเกิดเราเลิกไม่ได้จริงๆนะคะเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปเล่นใต้ดินอ่ะเราจะไปซื้อเลขอะไรเราคิดไม่เป็นเราฝันแล้วเราตีเลขไม่ได้ซื้อรัฐบาลไปเลยนะคะเลขเขามีเยอะแยะมากมายคนมันจะถูกสุ่ม4สุ่ม6หยิบขึ้นมามันจึงได้ถ้าเรามีโชคนะคะแต่ถ้าคนไม่มีโชคฝันเลขเด็ดเขียนเลขเด็ดได้เลขเด็ดจะต้องทําคนไม่มีโชคมันก็ไม่ได้นะคะและแล้วอ่ะทุกวันที่1วันที่16อย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดเราถือว่าขำๆนะคะเหนื่อยเขาเรียกว่าเดือนนึงนี่เหนื่อยมาทั้งเดือนนะคะเอาขำๆสักเดือนหนึ่งสองวันคือได้ลุ้นไงเดือนทั้งเดือนเราไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วค้าขายเราทำงานไปชีวิตไปวันเราไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้ลุ้นอะไรแต่วันที่หนึ่งโอ้ยใกล้สี่โมงเย็นแล้วตื่นเต้นได้ลุ้นจะถูกไม่ถูกพอมันถูกแล้วก็เฮถ้ามันไม่ถูกก็เออมาม่ารอเราอยู่นะคะเราก็คิดในแง่บวกซะอย่าไปซี